สำหรับใครนะคะที่กำลังมองหารถสปอร์ตคูเป้เท่ๆอยู่นะคะแถมยังนั่งสบายไซส์ใหญ่นะคะวันนี้ค่ะจัดมาให้ชมกันอีก1คันค่ะแอบกระซิบบอกค่ะคันนี้มีคันเดียวเท่านั้นนะคะกับคันนี้เลยค่ะ Mercedes-Benz E200 Coupe AMG นะคะคันนี้มาพร้อมกับสีเทาสุดเรียบหรูเลยนะคะจะดูหรูก็ได้ดูเท่ก็ดีค่ะแล้วก็คันนี้นะคะการดีไซน์ออกแบบนะคะต้องบอกว่าให้คะแนนเต็ม10เลยค่ะเริ่มจากฝากระโปรงด้านหน้านะคะเขาก็จะมี Power Dome นะคะที่นูนขึ้นมาแบบนี้นะคะทำให้ตัวรถเนี่ยดูมีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นเลยทีเดียวและไฟหน้าของเขานะคะก็เป็นระบบ LED Multi Beam นะคะซึ่งในหลอดไฟนี้นะคะจะมี84หลอดด้วยกันให้ความส่องสว่างได้ไกลถึง500เมตรเลยทีเดียวนะคะเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ได้ดีเลยแล้วก็ในส่วนของล้อแม็กค่ะเป็นล้อแม็กดีไซน์สปอร์ตจาก AMG นะคะขนาด19นิ้วค่ะจะเป็นลายแบบดับเบิลสโป๊กแบบนี้นะคะเป็นสีไบคัลเลอร์เป็นสีดำตัดกับสีเงินนะคะต้องบอกว่าคันนี้เนี่ยแต่งหล่อมาแล้วนะคะไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มเติมเลยคือแบบเข้ากันทุกจุดทุกรายละเอียดจริงๆแม้แต่นี่ค่ะกระจกมองข้างของเขานะคะก็ยังเป็นสีดำแบบนี้เลยนะคะดูเท่มากและคันนี้ค่ะขึ้นชื่อว่าเป็นตัวคูเป้แล้วนะคะแน่นอนดีไซน์ของเขาเนี่ยก็จะมีความเท่ๆตามแบบฉบับคูเป้เลยก็คือหลังคาของเขานะคะจะมีความสโลปเนี่ยจะหลดฝาท้ายกระโปรงแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับกระจกเฟรมเลสหรือว่ากระจกไหลขอบแบบนี้อีกด้วยค่ะแล้วก็เวลาที่เราปิดประตูนะคะตรงนี้ก็ยังมีระบบ Keyless Go Package ค่ะเราสามารถเปิดปิดได้แบบอัตโนมัติเลยค่ะและดีไซน์ด้านท้ายนะคะต้องบอกว่าชอบมากนะคะด้วยดีไซน์ไฟด้านท้ายของเขาเนี่ยจะมีความเรียวแล้วก็ความยาวแบบนี้นะคะแล้วก็เพิ่มความหรูหราค่ะด้วยหลอดไฟนะคะที่เป็นระยิบระยับแบบนี้นะคะเป็นลายแบบคริสตัลลุคเทลแลมเลยค่ะแล้วก็ด้านล่างนะคะมาพร้อมกับดิฟฟิเซอร์แบบปลายท่อคู่อีกด้วยคันนี้นะคะยังมาพร้อมกับระบบฝาท้ายไฟฟ้านะคะก็คือเราสามารถเปิดตรงนี้ได้เลยหรือว่าเปิดสั่งผ่านกุญแจรีโมทก็ได้นะคะแล้วก็และเวลาที่เราถือของเยอะๆนะคะเราก็ยังสามารถใช้เท้าเนี่ยสอดเข้าไปตรงนี้นะคะเป็นระบบแฮนด์เฟียสเซตได้ด้วยฝาท้ายเนี่ยก็จะปิดแบบอัตโนมัติเลยล่ะค่ะสำหรับเครื่องยนต์ของเจ้ารถคันนี้นะคะก็มาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินค่ะแถวเรียง4สูบขนาด 2000cc ให้กำลังสูงสุดถึง184แรงม้าเลยทีเดียวและความเร็วสูงสุดที่ทำได้นะคะอยู่ที่240กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทั้งยังมาพร้อมกับระบบ 9G Tonic ด้วยนะคะซึ่งระบบใหม่เนี่ยก็จะช่วยให้การเปลี่ยนเกียร์มีความสมูทมากยิ่งขึ้นนะคะและมีความประหยัดน้ำมันมากขึ้นอีกด้วยนะคะสำหรับภายในของ E200 Coupe นะคะออกแบบมาได้แบบเรียบหรูแล้วก็ดูดีมากๆเลยทีเดียวนะคะตัวทิมนะคะก็จะเป็นสีอลูมิเนียมค่ะแต่ว่ามีความมีเท็กเจอร์นะคะนี่ทำให้ตัวรถเนี่ยดูมีความหรูหรามากยิ่งขึ้นเลยทีเดียวแล้วก็ตัวทิมนะคะบริเวณตัวคอนโซลกลางเนี่ยเขาก็จะเป็นลายไม้สีดำนะคะเป็นลายแบบแบ็กแอสวูดเลยนะคะก็ดูคลาสสิกนะคะแล้วก็หรูหราขึ้นไปอีกนะคะแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆเนี่ยมีมาให้แบบครบครันเลยทีเดียวคันนี้นะคะต้องบอกว่าความพิเศษของเขานะคะก็คือนี่เลยค่ะจะได้เป็นตัวพวงมาลัยใหม่นะคะนี่เป็นดีไซน์3ก้านท้ายตัดที่เป็นดีไซน์ใหม่นะคะแล้วก็สามารถสั่งงานนะคะผ่านตัวคอนโทรลเลอร์ตรงนี้ได้เลยนะคะที่จอพวงมาลัยด้านขวานะคะก็เป็นหน้าจอของผู้ขับขี่ค่ะส่วนด้านซ้ายนะคะก็จะเป็นหน้าจอของคอนโซลกลางค่ะแล้วตัวหน้าจอนะคะก็จะเป็นหน้าจอ wide screen cockpit ขนาด 12.3 นิ้วเลยทีเดียวนะคะตรงหน้าจอของคนขับค่ะก็สามารถปรับรูปแบบของหน้าจอนะคะได้ถึง3รูปแบบเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวสปอร์ตคลาสสิกนะคะหรือว่าโปรเกรสซีฟสามารถปรับได้ตามความต้องการของเราได้เลยค่ะแล้วก็ตัวคอนโซลกลางนะคะหน้าจอเนี่ยเขาก็สามารถเชื่อมต่อมัลติมีเดียต่างๆได้เลยนะคะมีเนวิเกชันนะคะแล้วก็รองรับระบบภาษาไทยได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใช้งานได้ง่ายค่ะหมดความกังวลไปได้เลยค่ะและตัวนี้นะคะก็ยังเชื่อมต่อ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto อีกด้วยนะคะแล้วก็เพิ่มบรรยากาศภายในห้องโดยสารนะคะด้วยไฟแอมเบียนไลท์ค่ะคันนี้นะคะปรับได้ถึง64เฉดสีเลยทีเดียวนะคะตัวหน้าจอของเขาค่ะก็สามารถสั่งการนะคะผ่านตัวทัชแพดตรงนี้นะคะแล้วก็คอนโทรลเลอร์ตรงนี้ได้เลยค่ะแล้วก็นี่ค่ะสิ่งที่พิเศษอีกหนึ่งอย่างนะคะสำหรับรุ่นนี้เลยก็คือตัวช่องแอร์นะคะจะเป็นทรงกลมแบบนี้แล้วก็จะมีไฟแอมเบียนไลท์นะคะอยู่ภายในแอร์ด้วยนะคะเวลาที่เขาพุ่งออกมาเนี่ยทำให้ตัวรถเนี่ยดูสวยขึ้นไปอีกเลยนะคะแล้วก็
ในส่วนของ Dynamic Select ค่ะก็มีมาให้นะคะถึง5รูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็นหมวด Eco Comfort Sport Sport Plus แล้วก็ Individual นะคะสามารถปรับได้ตามความต้องการของผู้ขับขี่ได้เลยคันนี้ยังมาพร้อมกับระบบ Parking Pilot ค่ะเพียงแค่เรากดปุ่มนี้นะคะระบบเนี่ยก็จะสแกนหาที่จอดรถให้เราแบบอัตโนมัติเลยทีเดียวนะคะสะดวกสบายแบบสุดๆเลยค่ะสำหรับมุมมองในการขับขี่ของคันนี้นะคะทำได้ดีเลยทีเดียวมุมมองนะคะมีความกว้างไกลนะคะทำให้ปลอดภัยในการขับขี่ทุกเส้นทางอย่างแน่นอนแล้วก็คันนี้ค่ะยังมาพร้อมกับเครื่องเสียงเบอร์เมสเตอร์ด้วยแล้วก็มีเบาะ Memory Package นะคะทั้ง2ฝั่งของผู้นั่งด้านหน้าอีกด้วยค่ะแล้วก็ตัวเบาะของเขานะคะก็จะเป็นเบาะหนังแบบนี้เลยนะคะเป็นดีไซน์ทรงสปอร์ตหนังเนี่ยนิ่มนุ่มนะคะนั่งสบายแน่นอนจะเป็นผู้หญิงขับก็ได้ผู้ชายขับก็ดีนะคะอย่างที่บอกไปนะคะว่าคันนี้ค่ะเป็นคูเป้ไซส์ใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยหมดกังวลเลยค่ะกับเรื่องนั่งข้างหลังแล้วนะคะอาจจะรู้สึกอึดอัดหรือว่าอะไรแต่ว่าคันนี้เนี่ยไม่ใช่เลยค่ะเดี๋ยวเมย์จะไปทดลองให้ดูนะคะว่านั่งแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงสำหรับด้านหลังค่ะและตอนนี้นะคะเมย์ก็มาอยู่ที่ด้านหลังแล้วต้องบอกเลยว่าแตกต่างจากตัวคูเป้คันอื่นๆนะคะถ้าเป็น C class เนี่ยอาจจะอึดอัดสักเล็กน้อยแต่ว่า E class เนี่ยถือว่าเขาทำได้ดีเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็น head room นะคะหรือว่า leg room ค่ะเดี๋ยวเมย์จะลองเลื่อนตัวเบาะข้างหน้ามาให้ดูนะคะนี่ว่าเวลาที่เบาะเนี่ยเลื่อนมาแล้วนะคะขาเราเนี่ยก็ยังไม่ติดนะคะยังเหลืออยู่แบบเหลือๆเลยนั่งแบบสบายเลยนะคะแล้วก็ตัวกระจกของเขานะคะสำหรับตัว E Coupe เนี่ยเขาก็จะเปิดกระจกด้านข้างตรงนี้ได้ด้วยนะคะถ้าเป็น C Coupe เนี่ยก็จะเปิดไม่ได้นะคะตัวนี้ก็เปิดได้นะคะแล้วก็เพิ่มความโปร่งความโล่งภายในห้องโดยสารค่ะด้วยหลังคาสลูปนะคะที่สามารถเปิดปิดได้ด้วยระบบไฟฟ้าอีกด้วยค่ะแล้วก็ด้านหลังก็อย่างที่บอกนะคะนั่งสบายกว่าทุกรุ่นแน่นอนสำหรับตัว Coupe นะคะแล้วก็ด้านหลังก็ยังมีเครื่องเสียงเบอร์เมสเตอร์ตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็มีช่องวางแก้วน้ํา2ช่องแบบนี้เลยนะคะต้องบอกว่าเป็นรถสปอร์ตคูเป้ไซส์ใหญ่ที่นั่งสบายที่สุดเลยค่ะสำหรับตัวรถคันนี้นะคะเป็นปี2018และเลขไมล์วิ่งน้อยค่ะเพียงแค่ 27,000 กิโลเมตรเท่านั้นกับราคาพิเศษที่เบนซ์เคตั้งไว้ค่ะอยู่ที่ 3,190,000 บาทเท่านั้นนะคะต้องบอกว่ารุ่นนี้สีนี้นะคะมีแค่คันเดียวเท่านั้นนะคะหากลูกค้าท่านใดสนใจนะคะก็ลองแวะมาชมรถที่โชว์รูมของเราก่อนได้นะคะหรือว่าถ้าจะโอนจองเลยเนี่ยก็ได้เลยเช่นกันนะคะอย่าลืมสแกน QR Code มุมขวามือของท่านผู้ชมตอนนี้ได้เลยนะคะมาที่เบนซ์เคที่เดียวจบครบทุกความต้องการเลยนะคะสำหรับวันนี้แม่ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ